สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องชัยตาสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนเมษายน2564นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์บิตคอยน์แล้วคอยน์ในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะฮะตอนนี้นะครับบิตคอยน์นะครับก็นะพุ่งทะลุขึ้นมาอยู่เหนือแนวรับ 1,884,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความพยายามนะฮะที่จะขึ้นไปเหยียบแนวต้านที่ 2,46,644 นะฮะก็มีความพยายามนะที่จะขึ้นไปทะลุ2ล้านเองเมื่อดูในส่วนของ RSI นะตอนนี้มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนเริ่มหมดแรงหลังจากที่เริ่มหมดแรงเนี่ยเขาก็มีการกลับตัวมาในบริเวณแถวๆ 1,859,000 นะพุ่งขึ้นไปยัง 1,950,000 เลยทีเดียวนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับต่อไปนะก็เป็นในส่วนของ Ethereum นะตอนนี้ Ethereum ก็พุ่งขึ้นมานะฮะคล้ายๆบิตคอยน์เลยก็พุ่งลักษณะเดียวกันขึ้นจากแถวๆ 66,286 นะขึ้นมาที่70,000นะซึ่งแนวต้านถัดไปของเขานะที่จะต้องขึ้นไปถึงก็คือ 74,452 นะครับนะต่อไปก็เป็นในส่วนของBNB นะ BNB ก็ขึ้นมาตลอดเลยนะพุ่งขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะค่อนข้างที่จะมีแรงเยอะพอสมควรนะตอนนี้ก็ทะลุแนวต้านที่ 15,144 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแนวต้านถัดไปเนี่ยที่จะไปถึงก็คือแนวต้าน 16,476 นะครับโอเคครับในส่วนของ RSI เนี่ยเมื่อเราดู RSI ตอนนี้เหมือนเขาเริ่มจะหมดแรงนะเอาจริงๆแล้วก็ใกล้จะหมดแรงทีนี้คือถ้าใกล้จะหมดแรงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะ 16,476 แล้วมีการเด้งกลับลงมานะฮะก็อาจจะตั้งขายบริเวณแถวๆนี้นะครับ 16,476 นะต่อไปเลยเนี่ยก็เป็นในส่วนของ ADA นะฮะ ADA ก็พยายามนะพยายามตอนนี้นะมีความพยายามที่จะขึ้นไปเอาชนะแนวต้าน40บาทนะ RSI มีการพุ่งรุนแรงมากนะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเอาชนะ40บาทและอาจจะไปต่อที่42.38 สตางค์นะครับผมต่อไปเนี่ยก็เป็นในส่วนของ Bitcoin Cash นะฮะ Bitcoin Cash ก็มีการกระชากคล้ายๆ Bitcoin เลยนะครับก็นะเป็นตัวแม่ตัวลูกกันก็มีการกระชากขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่พยายามจะขึ้นไปเอาชนะที่แนวต้าน 22,218 นะ RSI มีการพุ่งขึ้นก็มีโอกาสต่อขึ้นไปยังแนวต้านตรงนี้หากขายก็อาจจะมาตั้งขายแถวๆ 22,218 นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ Litecoin นะก็เช่นเดียวกันนะคล้ายกับBitcoin Cash นะตอนนี้มีความพยายามนะที่จะพุ่งขึ้นมาเพื่อเอาชนะแนวต้าน 7,762 นะครับ RSI ตอนนี้มีการพุ่งขึ้นต่อไปก็เป็นในส่วนของ XRP นะXRP ก็โอ้โหตอนวันนี้แทบทุกเหรียญเลยเนาะก็มีการพุ่งขึ้นมา XRP ตอนนี้เนี่ยแนวต้านถัดไปของเขาซึ่งผมต้องตีใหม่นะเพราะว่าตอนนี้แนวต้านสูงสุดที่ก่อนหน้านี้ตีไว้ก็คือ31.34 สตางค์เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะได้สอนคนตีแนวตีฟิโบนัชชีกันเลยนะฮะผมจะใช้เป็นพิปรีเทรดเมนต์นะฮะโอเคก็เราลากจากยอดนะฮะยอดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ลากลงมายังตรงนี้เลยยัง29บาทพอเราลากใช่ไหมทีนี้เราก็จะรู้ว่าโอเคแนวต้านต่อไปที่เขาพยายามจะไปถึงนะนั่นก็คือ39บาทนั่นเองนะฮะก็เอาใจช่วยนะฮะ RSI ตอนนี้มีการพุ่งขึ้นอยู่นะฮะเป็นขาขึ้นอยู่ก็มีโอกาสไปถึงหน้าจะตั้งขายแถว39บาทนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ XLM เนาะXLM กับ XRP เนี่ยก็เป็นแม่ลูกกันนะฮะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันตอนนี้ XLM เนี่ยเขาอาจจะไปแตะตรงบริเวณ17บาท23สตางค์เนาะอาจจะหมดแรงตรงนี้ก่อนส่วนของ RSI เนี่ยตอนนี้มีการพุ่งเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะยังมีแรงอยู่นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ DOT เนาะ DOT ตอนนี้เนี่ย RSI พุ่งขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนาะตอนนี้แนวต้านที่เขาพยายามจะขึ้นไปจ่อนะฮะก็คือแนวต้าน 1,400 1,413 บาทขอโทษนะครับ1,413 บาทตอนนี้ถ้าจะขายเนี่ยถ้าซื้อมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมาตั้งขายแถว 1,413 บาทเนาะทีนี้เนี่ยต่อไปก็เป็นในส่วนของลิงก์เนาะในส่วนของลิงก์เนี่ยก็คือตอนนี้ RSI มีการพุ่งเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดซื้อมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะตั้งขายที่ 1,076 บาทเนาะส่วนต่อไปเลยก็เป็นในส่วนของ IOT IOT เนี่ย RSI เข้าเหมือนเริ่มจะหมดแรงนะฮะอาจจะมีการกลับตัวบริเวณตรงนี้แหละแล้วก็อาจจะลงมาแถวแนวรับ1บาท68สตางค์หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะลงมาแตะบริเวณเส้นเทรนไลน์แต่แถว1บาท70ถึง73สตางค์นะฮะโอเคตอนนี้ก็อาจจะรอดูท่าทีก่อนเนาะอย่าเพิ่งเข้าต่อไปก็เป็นในส่วนของซีลเนาะซีลตอนนี้ก็มีการไต่ขึ้นมาอีกครั้งนะฮะแล้วก็
เราไปดู RSI กัน RSI เนี่ยมีการกลับหัวเป็นขาลงเลยนะก็อย่าเพิ่งเข้านะในส่วนตรงนี้อาจจะมารอซื้อแต่แถวเส้นเทรดไลน์ที่6.40 บาทหรืออาจจะเป็น5.60 บาทแถวๆนี้นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของดอทเนาะดอทคอยดอทคอยดอทคอยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเอาชนะที่2 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าจะไปต่อไหมพอเราดูRSIตอนนี้RSIยังพุ่งไม่ต่อเนาะมีโอกาสไปถึง2.20 บาทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อนๆก็คอยระมัดระวังให้ดีนะครับหากจะเข้าบริเวณนี้ก็อาจจะตั้งจุดคัตลอสแต่แถว2 บาทเป๊ะๆนะฮะ2 บาทเพราะตอนนี้อยู่2.44 บาทเนาะโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของแบรนด์ตอนนี้เนาะก็มีลักษณะที่ไต่ขึ้นมานะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยไต่ขึ้นมาเนี่ยRSIก็สอดคล้องกันเนาะตอนนี้มีการกลับตัวพุ่งขึ้นอีกครั้งนึงเป็นขาขึ้นถามว่าจะไปต่อตรงไหนก็จะไปต่อที่แนวต้าน573 บาทเนาะอาจจะมาตั้งขายแถวแนวนี้ต่อไปก็เป็นในส่วนของเนียเนาะเนียก็คล้ายๆแบรนด์เนาะตอนนี้ก็มีความพยายามเนาะตั้งสโลปขึ้นมาคล้ายๆกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปดู RSI มีการปรับหัวเป็นขาลงนะก็มีโอกาสที่จะลงมายืนแถวๆบริเวณ205 บาทหรืออาจจะเป็น209 บาทนะฮะแถวๆนี้ก่อนอาจจะไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้นะเพราะ RSI ไม่ได้มันเหมือนเริ่มจะหมดแรงแล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนตัวไปตัวอื่นเนี่ยมันมีการทำลักษณะที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเนาะนี่เพื่อนๆเห็นค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมที่สวยเลยแหละเหมือนอยู่ในดวงคติเลยแหละประมาณนี้ทีนี้เนี่ยหากทำสามเหลี่ยมตรงนี้จบเนี่ยถามว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงมันมีโอกาสพุ่งขึ้นสูงนะเพราะว่าในส่วนของเนี่ยเขามีการไต่ขึ้นมาตามเส้นเทรนไลน์แล้วก็ราคายืนพื้นอยู่ที่แถว200มาหลายวันแล้วนะครับก็มีโอกาสต่อขึ้นมายังแนวต้าน233 บาทเนาะทีนี้ต่อไปก็เป็นในส่วนของแวนนะครับแวนตอนนี้ก็เอาชนะแนวต้าน6 บาท64 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับRSIก่อนหน้านี้เหมือนจะเหนื่อยนะฮะแต่ไม่เป็นผลนะตอนนี้มีการกลับตัวขาขึ้นอีกครั้งนะครับถามว่าถ้าไปต่อเนี่ยจะไปต่อที่ไหนอาจจะไปต่อที่68 บาทเนาะอาจจะตั้งขายแถวๆ68 บาทไว้ถ้าเขาซื้อก่อนหน้านี้ทีนี้ต่อไปเป็นในส่วนของ KSM เนาะ KSM เนี่ยตอนนี้พยายามขึ้นมาเอาชนะ 14,546 บาทซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะครับพอเราดูในส่วนของ RSI เนี่ยมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นนี้กลับตัวเป็นขาขึ้นตรงนี้ค่อนข้างสวยเนาะถามว่ากลับตัวเนี่ยกลับตัวขึ้นไปที่ตรงไหนก็คือแนวต้าน 15,333 นะครับโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของพาวนะครับพาวตอนนี้เนี่ยก็นะจากที่ก่อนหน้านี้มีการจุ่มลงมาเยอะพอสมควรก็ตอนนี้พุ่งเหมือนพยายามจะขึ้นมาเอาชนะที่20 บาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราดูในส่วนของ RSI เหมือนเริ่มหมดแรงนะครับถ้าเริ่มหมดแรงเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะตกลงมาย่อลงมาสักครั้งนะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าตกเยอะขนาดนั้นนะอาจจะย่อมาที่แถวๆ18 บาทหรือ19 บาทนะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนของ CVCCVC ก็เริ่มหมดแรงเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะยืนพื้นแต่แถว19 บาทเนาะโอเคครับต่อไปเนี่ยเป็นในส่วนของ RDN เนี่ยก็นะหลังจากก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรก็ไม่สามารถเอาชนะที่41.89 บาทซึ่งเป็นยอดเก่าไปได้นะครับก็ยืนอยู่ที่แนวต้าน40.85 บาทเนาะก็อาจจะยืนพื้นแถวนี้หรืออาจจะลงไซด์เวย์ลงมาแถว39เนาะต่อไปก็เป็นในส่วนของมานาเนี่ยก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้RSIพุ่งลงเนาะกลับตัวลงมาถึงแถว32 บาทตอนนี้ก็มีความพยายามนะที่จะกลับตัวขาขึ้นซึ่งหากกลับตัวขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปเอาชนะแนวต้าน33.89 บาทก่อนนะครับต่อไปเลยเนี่ยก็เป็นในส่วนของ VAT เนาะ VAT ตอนนี้ RSI เป็นขาลงตอนนี้ RSI เป็นขาลงทีนี้ถามว่า RSI ขาลงเนี่ยเขาจะลงมาถึงตรงไหนก็ค่อนข้างน่ากลัวเนาะเพราะว่าคือถ้าเกิดลงรวดเดียวเนี่ยมีโอกาสถึง42 บาทแต่ถามว่าต้องรอสักนิดนึงอาจจะรอดูแต่แถว46 บาทเนาะว่าเขาจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วไปเอาชนะ49.82 บาทเพื่อไปยัง61.81 บาทหรือเปล่านะครับซึ่งหากเอาชนะเนี่ยยอดค่อนข้างไกลเนาะถึง60 บาทเลยนะฮะต่อไปก็เป็นในส่วนของ CSCRT เนาะตอนนี้มีความพยายามที่จะกลับตัวเนาะแต่ก็เหมือนเริ่มหมดแรงอีกแล้วถามว่าตอนนี้เขาทำลักษณะไหนคือสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันครับสามเหลี่ยมประมาณนี้ค่อนข้างสวยทีนี้เนี่ยสามเหลี่ยมแบบนี้คือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆเส้นเทรนไลน์แล้วนะฮะก็มีโอกาสขึ้นไปเอาชนะแนวต้านที่107 บาทนะครับโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของ GLM เห็นแท่งนี้ไหมครับตอนนี้ก็ทะลุขึ้นมาชนกับแนวต้าน19.74 บาทถามแนวต้านนี้เอาอยู่ไหมมีโอกาสเอาอยู่นะเพราะว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยหากเอาอยู่RSI เนี่ยตอนนี้มันเหมือนเริ่มหมดแรงแล้วด้วยแหละทีนี้ก็เลยเราเลยคาดการได้ไงว่าแนวต้านตรงนี้มีสิทธิ์เอาอยู่ทีนี้แนวต้านนี้เอาอยู่ราคามีโอกาสหล่นลงมา
ย่อลงมาสักนิดนึงเหลือจะไซด์เวย์ยืนพื้นอยู่แถว19.74 บาทเนาะทีนี้ก็เป็นในส่วนของ UNI เนี่ยตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะขึ้นแนวชนะแนวต้าน933 บาทเนาะทีนี้แนวต้าน933 บาทเนี่ยก็นะRSI มีการพุ่งขึ้นก็มีโอกาสขึ้นแนวชนะนอนถ้าตั้งขายขายแถวนี้เนาะหรือถ้าเป็นดอลลาร์ก็$31นะครับมันค่อนข้างมีข้อมูลก็เลยไม่ได้ใช้กราฟของเงินบาทเนาะทีนี้เนี่ยก็เป็นในส่วน KNC ก็ทะลุเนาะขึ้นไปที่115 บาทถาม115 บาทเนี่ยมันมียอดเก่าอยู่แถวๆ118 บาทด้วยเนาะทีนี้ RSI มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นถามว่ามีโอกาสถึงไหมมีโอกาสถึง123 บาทค่อนข้างสูงนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ ZRX ตอนนี้ ZRX เนี่ยก็ขึ้นมาทะลุเอาชนะที่แนวต้าน71.77 บาทถามว่า ZRX เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันโอ้เรียกว่าไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะฮะทีนี้เนี่ยจะไปถึงไหนแนวต้านถัดไปก็83.64 บาทเลยนะครับทีนี้ถ้ามาซื้อแถวเนี้ยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะมีโอกาสดอยนะฮะครับผมต่อไปเป็นในส่วนของ SNT นะSNT นี่ก็ขึ้นมาตลอดเลยนะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะขึ้นไปเอาชนะยอดเก่าของเขาคือ6บาทเนาะถามถ้าเบรกเอาเหนือตรงนี้ไปได้เนี่ยยอดต่อไปก็คือ6.83 บาทแต่ทีนี้ถามว่าย่อก่อนมาที่5.40 บาท39 สตางค์ก่อนไม่มีเพราะว่าตอนนี้ RSI มีการกลับตัวเป็นขาลงแล้วครับโอเคต่อไปเป็นในส่วนของ BSV เนาะ BSV ก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะถามว่าแนวต้านของเขาคือตรงไหนก็คือ899 บาทเนาะไอ้8,993 บาททีนี้ต้องเอาชนะตรงไหนไปก่อนก็คือยอดเก่าก็คือที่ 8,685 เนาะถ้าเบรกตรงนี้ไปได้ก็ขึ้นไป 9,000 เลยทีนี้ถ้า 9,000 ปุ๊บยอดต่อไปก็คือ 10,000 เลยนะครับ RSI ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะต่อไปก็เป็นในส่วนของ EVX EVX เนี่ยตอนนี้ก็มีการพุ่งขึ้นมาเนาะพยายามที่จะเอาชนะแนวต้านที่43.79 บาทเนาะแต่เราดู RSI นะ RSI ตอนนี้มันเริ่มกลับตัวลงเนาะมันเริ่มหมดแรงทีนี้อาจจะยืนพื้นแถวๆ39 บาทหรือแถวๆ40 บาทตรงนี้ก่อนทีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะฮะขึ้นเอาชนะก็อาจจะ43.49 บาทก็มีโอกาสยืนพื้นตรงนี้แทนเนาะที่43.79 บาทโอเคครับต่อไปเป็นส่วนของซิกเนาะซิกตอนนี้ RSI เนาะมันเริ่มจะกลับตัวเป็นขาขึ้นถามตอนนี้ทำลักษณะสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งสามเหลี่ยมตรงนี้มีโอกาสที่จะพุ่งเป็นขาขึ้นมาที่แนวต้าน5 บาทเนาะโอเคครับต่อไปก็เป็นในส่วนของABT นะABT เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาชนะที่แนวต้าน8.72 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเอาชนะตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะไปไหนต่อแนวต้านถัดไปคือ10 บาทครับก็ต้องรอลุ้นนะทีนี้ RSI มีการพุ่งนะค่อนข้างสวยเป็นสลบเป็นขาขึ้นเนาะก็มีโอกาสต่อมาถึงแนวต้านที่10 บาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับ